วันนอสยบลือขายก๊อกให้ชนน่านเสียปอทอสภาแซกฝ่ายบริหารอย่าสั่งนิติบัญญัติการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:53 น.วันนอลั่นยังไหวทำหน้าที่ประธานสภาหลังลือสะพัดเตรียมขายก๊อกให้ชนน่านเสียบแทนบอกไม่เคยมีสัญญากับใครแซะฝ่ายบริหารไม่ควรมายุ่งฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อวันที่13สิงหาคม2567นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้แม้แต่นายแพทย์ชนน่านเองก็ไม่เคยมาทวงมีแต่มาให้กำลังใจและพูดว่าไม่เคยคิดจะมาดำรงตำแหน่งนี้ส่วนตัวไม่เคยมีสัญญาอะไรกับใครเพราะตนมาจากส.ส.เลือกกันมาโดยที่ไม่มีใครเสนอแข่งได้รับการเลือกเข้ามาคนเดียวและไม่รู้ว่าจะไปสัญญาทำไมเพราะมันเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตอนนี้ผมยังแข็งแรงปกติทำงานไหวตราบใดที่ยังทำงานได้ก็ยังทำงานปกติถ้าทำงานไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีสิ่งสำคัญคือผมไม่อยากให้ฝ่ายบริหารมาสั่งการหรือมากำหนดฝ่ายนิติบัญญัติผมไม่อยากให้เป็นเช่นนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าหากจะพ้นจากตำแหน่งต้องไม่ใช่เพราะฝ่ายบริหารมากำหนดเนื่องจากเป็นคนละฝ่ายกันแล้วต้องแยกกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการซึ่งเราเคารพกันและกันเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอะไรออกมาเราก็เคารพแม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากให้อิสระอย่างฝ่ายบริหารจะปรับคณะรัฐมนตรีกี่ครั้งจะปรับอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ถ้าฝ่ายบริหารอยากมาปรับในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้เว้นแต่จะส่งคนมาแข่งชิงตำแหน่งก็มาว่ากันในสภาแต่ในส่วนของตนเลือกกันไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเป็นเคสที่ลาออกหรือถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้แต่ตนไม่ได้มีปัญหายังทำหน้าที่ต่อนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวอีกว่าครั้งแรกที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาตอนนั้นลาออกก่อนเพราะไปเป็นเลขาธิการพรรคเนื่องจากตอนนั้นพรรคความหวังใหม่มีปัญหามีคนลาออกจำนวนมากหัวหน้าพรรคจึงขอร้องเพื่อต้องการรักษาให้พรรคยังคงอยู่ซึ่งตอนนั้นแม้เป็นเลขาธิการเพล็กก็ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่ตนเห็นว่าตำแหน่งนี้ต้องเข้าประชุมพรรคกำหนดตัวผู้อภิปรายจะมานั่งเป็นประธานสภาคงไม่ได้และเห็นว่าเหลือเวลาไม่ถึงปีจึงตัดสินใจลาออกไม่มีปัญหาส่วนตัวเห็นว่าเรื่องตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือทำหน้าที่ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่หากทำหน้าที่ได้ก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาทำขออย่าไปยึดมั่นถือมั่นส่วนครั้งนี้ยังไม่มีเหตุอะไรผมยังทำหน้าที่ต่อไปหากมีเหตุอะไรค่อยว่ากันยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวแจ็คแฟนฉันถอยรถใหม่เพื่อภรรยาและน้องคากิเลขทะเบียนสวยมากวันที่13สิงหาคม67 21:41 น.พิมพ์แจ็คแฟนฉันถอยรถใหม่เพื่อภรรยาและน้องคากิเลขทะเบียนสวยมากแชร์เรื่องนี้แจ็คแฟนฉันซื้อรถใหม่เอาผาดป้ายแดงเพื่อภรรยาและน้องคากิคอหวยไม่ต้องซูมเลขทะเบียนชัดมากเป็นความของหมู่บ้านความหวังขอคอหวยไปแล้วสำหรับคุณพ่อป้ายแดงนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่ตอนนี้มีลูกชายน้องคากิเป็นสมาชิกใหม่ครอบครัวเล็กๆกับภรรยาสุดที่รักใบหม่อนกิตติยาก่อนหน้านี้งวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันได้เผยเลขห้องของน้องคากิคือ1402หลังหนุ่มน้อยแรกคลอดเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของพี่ป้าน้าอาไปแล้ว
เพราะหนูน้อยนั้นเฮงแต่เด็กเลยจริงๆล่าสุดแจ็คแฟนฉันซื้อรถใหม่ป้ายแดงเพื่อตอบโจทย์เป็นรถครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กน้อยกับการเดินทางได้สะดวกเจ้าตัวเลือกซื้อรถเอาผาดสีขาวงานนี้เจ้าตัวได้ซูมทะเบียนป้ายแดงให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนั่นคือ6,596งวดวันที่16สิงหาคมนี้บรรดาแฟนคลับต่างพุ่งไปแผงลอตเตอรี่กันเป็นแถวแล้วนักวิชาการฟันธงนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดคดีแน่ดูจากภาพแห่งปีการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:49 น.อาจารย์ยุทธพรฟันธงนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดคดี40สว.ยื่นสอยแน่ชี้ดูจากภาพแห่งปีและข้อกฎหมายไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อวันที่13สิงหาคม2567 นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สัมภาษณ์ในรายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดี40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้แนวโน้มคำวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีจะรอดคดีหรือไม่โดยนายยุทธพรกล่าวว่าตนยังให้น้ำหนักไปในทางที่นายเศรษฐาน่าจะได้ไปต่อเนื่องจากข้อกฎหมายและประเด็นทางการเมืองสำหรับเรื่องข้อกฎหมายนั้นประเด็นแรก40สว.มีอำนาจยื่นได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีการวางกรอบหรือวางหลักเพราะอำนาจที่จะยื่นตามมาตรา82นั้นยังคงมีอยู่แม้ว่า250สว.จะหมดวาระไปแล้วซึ่ง200สว.ชุดปัจจุบันยังสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา82ได้อยู่หากในอนาคต200สว.ครบวาระและปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่จะสามารถทำได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวางหลักทั้งนี้หากพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายการที่สว.ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละเรื่องกับการมีสิทธิ์โดยมาตรา82ของรัฐธรรมนูญระบุว่าส.ส.และส.ว.มีสิทธิ์ยื่นเรื่องตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่เรื่องของสิทธิ์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เมื่อส.ว.ครบวาระก็จะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีส.ว.ชุดใหม่เข้ามาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจจะตีความได้หรือไม่ว่าคือการใช้สิทธิ์ทำได้หรือไม่ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวางหลักอย่างไรประเด็นที่สองเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามกรณีนายพิชิตไม่ได้เป็นเรื่องคำพิพากษาแต่เป็นเรื่องคำสั่งศาลซึ่งไม่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะเหตุเกิดในศาลฎีกาจึงไม่เปิดโอกาสให้อุทธรณ์จึงเป็นประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจนนอกจากนี้เรื่องกระบวนการในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาลที่มีคำสั่งจำคุกนั้นก็มีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญคือ10ปีแล้วประเด็นที่3เรื่องกระบวนการเสนอแต่งตั้งบุคคลนั้นนายเศรษฐาได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยดังนั้นเรื่องการดำเนินการที่นายเศรษฐาต้องทำนั้นทำได้ครบทุกขั้นตอนได้ใช้ความระมัดระวังเรียบร้อยประเด็นสุดท้ายเรื่องข้อกฎหมายที่พูดถึงมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมสูงมากการจะตีความว่าอย่างไรคือมาตรฐานจริยธรรมก็จะเป็นประเด็นอีกว่าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมในการเสนอชื่อบุคคลจะเข้าข่ายหรือไม่เพราะปกติการเสนอชื่อบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องการกระทำความผิดแต่เป็นการตีความข้อกฎหมายที่อาจจะแตกต่างกันยกตัวอย่างบางครั้งศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยอย่างไร
ศาลอุทธรณ์ก็มากลับแก้ยืนก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดจริยธรรมเพราะเป็นกระบวนการในการตีความข้อกฎหมายที่ต่างกันการที่นายเศรษฐาเสนอชื่อนายพิชิตอาจถือว่าเป็นการมองในมุมกฎหมายที่ต่างกันไม่ได้เป็นเรื่องผิดจริยธรรมฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายค่อนข้างชัดเจนว่านายเศรษฐามีโอกาสรอดส่วนในมุมการเมืองคงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากภาพแห่งปีที่มีการพบปะกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายเศรษฐารวมถึงการทักทายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสัมพันธภาพแต่ละท่านเป็นไปในทิศทางเชิงบวกในมุมการเมืองคงไม่มีอะไรที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน